พบกับเบียร์เพอร์เฟคคาร์อีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์ก็จะมาในรีวิวในส่วนของตัว Toyota Fortuner นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาในส่วนของตัวรถ PPV อยู่นะคะตัวนี้นะเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.8 ขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น Sigma 4นั่นเองรถเป็นปี2016นะคะเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะด้านหน้าของเขาโคมไฟก็จะมาแบบในส่วนของตัว LED ใบบีมนะคะตัวนี้แล้วก็มามีในส่วนของตัวไฟ Daytime Running Light มาให้นะคะตัวนี้จะให้ความสว่างค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็จะครอบคิ้วโครเมียมมาให้ด้วยนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะรุ่นนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้โตโยต้าด้วยนะคะเรียกได้ว่าข้างหน้านี่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยสำหรับตัว Fortuner รุ่นนี้นะคะตัวรถเป็นสีดำนะสภาพสีเบียร์ให้อยู่ที่ประมาณ 99% เลยรุ่นนี้นะรถปี2016รอยขนแมวต่างๆนี่น้อยมากนะคะสำหรับรถสีดำคันนี้นะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่าตัวนี้ด้านข้างสภาพจะเป็นยังไงกันบ้างนะด้านข้างจะเป็นแม็กแบบทูโทนนะคะปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยนะแม็กเป็นขอบ18นะคะรุ่นนี้จะเป็นแม็กแท้มาจากโรงงานเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะไฟเลี้ยวค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนนะคะรุ่นนี้นะบันไดข้างเป็นสีดำนะตัวนี้นะคะด้านขอบคิ้วประตูเขาก็จะเป็นโครเมียมด้วยแล้วก็พร้อมด้วยมือเปิดประตูก็จะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็มีปุ่มสมาร์ทคีย์เลสมาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะซุ้มล้อมีมาให้แล้วนะคะจากโรงงานนะคะตัวนี้เพิ่มความมีมิติให้กับตัวล้อมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของตัวแหลกหลังคาก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายฝากระโปรงท้ายของเขาก็จะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะรุ่นนี้แล้วก็มีสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกรุ่นที่3มาให้ด้วยระบบไล่ฝ้าหลังมีมาให้แล้วก็พร้อมด้วยระบบปัดน้ำฝนด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคิ้วโครเมียมพร้อมด้วยโลโก้ Fortuner แบบนี้ให้เพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความมีมิติให้กับด้านท้ายของตัวรถนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีตัวโลโก้ Sigma 4นะคะบ่งบอกว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองนะสภาพภายนอกด้านหน้าด้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามแล้วก็ดูลงตัวมากๆสำหรับรถรุ่นนี้นะคะแล้วเรามาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารกันบ้างว่าเขาจะมีลูกเล่นอะไรใส่มาให้บ้างนะคะเดี๋ยวมาในส่วนของตัวภายในตัวรถนะคะก็พวงมาลัยกันก่อนเลยพวงมาลัยจะเป็นแบบ power นะคะด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของตัวควบคุมพวกมัลติมีเดียต่างๆรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะแล้วก็รองรับในส่วนของระบบสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ระบบ T-Connect จาก Toyota ด้วยนะคะตัวนี้นะด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวกดดูหน้าจอ MID ต่างๆนะคะแล้วก็มาในส่วนของด้านล่างตรงนี้จะมีก้าน Cruise Control มาให้นะคะสำหรับตัวนี้นะเขาจะมีระบบ Cruise Control ให้ค่ะ ระบบเป็นระบบ Push Start นะระบบ Start เป็นปุ่ม Engine Start มาให้นะคะรุ่นนี้ส่วนหน้าจอของเขาก็จะเป็น Touch Screen รองรับในส่วนของตัว AM FM CD ได้แผ่นดิสก์ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว iPod USB Bluetooth ได้แล้วก็รองรับในส่วนของตัวระบบ T-Connect จาก Toyota มาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะมีปุ่มควบคุมอุณหภูมิต่างๆให้นะคะแล้วก็พร้อมด้วยปุ่มไล่ฝ้ากับระบบหมุนเวียนอากาศภายในภายนอกตัวรถมาให้นะคะรุ่นนี้แล้วก็ใส่ในระบบของป้องกันการลื่นถลายมาให้ด้วยนะคะระบบตัวนี้สามารถเปิดปิดได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบ DAC ก็คือควบคุมความเร็วในการลงเขานั่นเองนะตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะคะก็คือสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้นั่นเองขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อหรือว่า4ล้อก็คือขับเคลื่อนรอบต่ำสำหรับลุยหนักๆนั่นเองนะคะแผงคอนโซลของเขาก็จะคุมโทนมาด้วยสีดำนะคะตัวนี้นะแล้วก็ด้านผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวคูลบ็อกซ์ให้ด้วยนะคะเป็นช่องเก็บความเย็นนะสำหรับใครที่ชอบแช่เครื่องดื่มก็สามารถแช่ได้เลยนะคะมันจะมีตัวทำความเย็นจากแอร์อยู่ด้านข้างนะคะรุ่นนี้นะแผงคอนโซลออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูสวยงามค่ะเป็นสีดำตัดกับสีเบจนะ
พวงมาลัยก็หุ้มหนังมาให้นะคะตัดในส่วนของลายไม้มาให้ด้านบนด้วยนะแอร์แบ็กรุ่นนี้มีมาให้ทั้งหมด7จุดนะคะเสริมในเรื่องของตัวหัวเข่าให้ด้วยนะเรียกได้ว่าความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงค่ะรุ่นนี้ระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็มาในส่วนของตัวระบบขับตัวสปอร์ตให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้สามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์หรือไม่ก็ในส่วนของตัวแพดเดิลชิปตรงนี้นะคะใต้พวงมาลัยนะระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มีมาให้แล้วนะคะแล้วก็พร้อมด้วยระบบปัดน้ำฝนตั้งหน่วงเวลาได้ด้วยนะคะรุ่นนี้เบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีชามัวนะคะตัวนี้นะเบาะของเขาจะออกสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลออกกึ่งเบดๆน้ำตาลหน่อยแต่ว่าสวยค่ะมองดูแล้วทำให้ดูภายในรถนี่ดูไม่แคบนะสำหรับตัว PPV คันนี้นะมันจะให้โทนออกสว่างสบายตานะคะเบาะสีนี้เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยเบาะไฟเบาะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้านะคะสำหรับคนขับนะแล้วก็มาในส่วนของตัวแผงคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะออกแบบมาค่อนข้างที่จะหรูหรานะเป็นลายไม้แบบเข้มๆนะคะสีโทนเข้มนะตัวนี้พร้อมด้วยมีในส่วนของตัวปุ่มโหมด Eco โหมดสำหรับใครที่ชื่นชอบในความประหยัดนะสำหรับใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เร่งแซงบ่อยๆนะคะตัวนี้ก็คือใช้ปุ่ม Power Mode เนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนคันเร่งไฟฟ้านะคะตัวนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะไม่มีที่ติเลยนะภายในห้องโดยสารของเขาก็คือเบาะเนี่ยยังสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะอยู่ที่ 95% เลยไม่มีขาดไม่มียุบไม่มีย้วยนะคะเบาะหนังยังแน่นๆอยู่นะการออกแบบของตัวเบาะก็ค่อนข้างที่จะโอบรัดสรีระค่อนข้างดีค่ะเวลาเข้าโค้งก็ช่วยในเรื่องของการไม่ให้หลุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะคะตัวนี้ปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้านะพร้อมด้วยระบบป้องกันการหนีบให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมด้วยปรับองศาต่างๆก็ยังใช้ระบบไฟฟ้านะคะสำหรับ Toyota Fortuner ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแบรนด์ในใจของคนไทยหลายๆคนอยู่แล้วนะคะสำหรับตัว Fortuner นะเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องตัวนี้จะสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าในตัวรถเรื่องระบบของความปลอดภัยนี่เขาก็ใส่มาแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างแบบเบรก ABS พร้อมด้วยระบบเสริมแรงเบรก BA แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD เขาใส่มาให้ครบเลยนะคะTraction Sway Control เขาก็ใส่มาให้นะระบบป้องกันการสายขณะลากจูงนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็พร้อมด้วยระบบออกตัวบนทางลาดชันเขามีใส่มาให้ครบนะคะระบบควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวเขาก็มีนะคะรุ่นนี้แล้วเรามาดูในห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าห้องเครื่องจะกริปขนาดไหนนะถัดมาในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องเราให้ดูกันชัดๆเลยว่าห้องเครื่องสภาพค่อนข้างที่จะใหม่มากๆค่ะไม่มีตัวไหนชำรุดเลยนะคะตัวนี้นะเริ่มจากที่น็อตกันก่อนเลยนะคะน็อตตัวนี้ยังอยู่เดิมๆไม่เคยมีการถอดไม่มีการแกะใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะว่าในส่วนของตัว Perfect Car เรารับประกันเรื่องชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังเราไม่เอามาขายนะคะเราไม่ได้รับประกันปากเปล่าเรามีใบสคบคุ้มครองให้ลูกค้าวันรับรถแล้วก็มีในส่วนของใบวารันตีให้ด้วยนะคะลูกค้าสบายใจได้ถ้ามาออกรถที่เรานะสติ๊กเกอร์มอกต่างๆยังอยู่ครบๆนะจ๊ะแผ่นเพจนะอยู่สมบูรณ์แบบทุกอย่างน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะรุ่นนี้นะทุกอย่างทุกจุดยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างมาจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าคนไหนได้ไปเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับ Toyota เครื่องยนต์ 2.8 Sigma 4 คันนี้นะคะสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวราคากันบ้างค่ะว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่
อเคค่ะเรามาดูในส่วนของตัวราคาเจ้า Toyota Fortuner เครื่องยนต์ 2.8 Sigma 4 ปี 2016 คันนี้กันบ้างนะคะราคาอยู่ที่ 897,000 บาทเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะรถเรามีเข้ามาทั้งหมดล็อตใหญ่เลยนะคะทั้งหมด14คันนะรุ่นนี้สีนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแล้วก็กำลังมองหาอยู่เข้ามาเลือกชมก็ได้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนราคา 897,000 บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะที่สำคัญเราออกรถแค่100บาทเริ่มต้นที่100นะแล้วก็ฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มให้กับลูกค้าอีกด้วยบริการนี้ใช้ได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันส่งมอบรถเรามีบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้กับลูกค้าอีกด้วยโปรโมชั่นท็อปอัพเราก็ยังมีให้เพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดเราเปิดจองได้ที่ 30,000 บาทเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะอย่าลืมนะคะเดินทางเข้ามาดูรถจริงได้ที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87นะคะร้านเราเปิดทำการตั้งแต่ 8:00 นเช้าจนถึง 6:00 นเย็นนะคะวันนี้สำหรับใครที่กำลังดูคลิปของเราอยู่นะคะเบียร์ก็ฝากให้กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราอัปเดตรถใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกแล้วคุณจะไม่พลาดแน่นอนนะคะสำหรับรถดีๆรถสวยๆจาก Perfect Car ของเราค่ะวันนี้เบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ